ค่ะรีเสิร์ชบัวหลวงวันที่17 มีนาคมมี practical technical meet and feel fundamental เป็น residential property agro food IT model ค่ะพิเศษเป็น CTO agro food ค่ะเป็น practical เลยค่ะครับสวัสดีครับในส่วนของตัวกลยุทธ์นะก็ในเรื่องของการ buy ahead the fact เมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นไปอย่างที่เรามองเอาไว้อยู่แล้วล่ะครับในเรื่องของตัว ประเด็นข่าวนะเอาเรื่องของ factor ก่อนละกันนะปัจจัยมหาภาคเมื่อวานนี้พัฒนาการที่เป็นด้านบวกก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการเจรจารัสเซียยูเครนนะครับซึ่งตามหน้าข่าวเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงกันบางส่วนนะได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยตัวของทางประธานาธิบดียูเครนเองก็ดูจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกไอตัวของนาโต้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งในตรงนี้ก็เป็นตามหน้าข่าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นกับการประชุมเจรจากันนะรอบที่4นะเมื่อวานนี้ส่วนในเรื่องของตัวเฟดนะครับก็ในเรื่องของการขยับดอกเบี้ยขึ้นมา 0.25% เนี่ยก็เป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมีการอัปเดตกันละนะแล้วก็ดอทพอร์ตเองก็บอกว่าจะมีการขึ้นอีกประมาณสัก6 ครั้งแต่สิ่งที่ดูจะเป็นบวกกับตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ในเรื่องของไอ้ตัวภาคผนวกของเฟดนะไม่ได้เปิดเผยถึงในเรื่องของไอ้ตัวการลดงบดุลนะครับซึ่งก็คงจะไปว่ากันอีกทีในการประชุมเดือนพฤษภานะซึ่งดูตรงนี้นะตลาดก็คงจะมองว่าทั้งการขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25 นะครับดอทพอร์ตไม่ได้มองว่าไปไกลมันก็เลยดูจะเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยเข้มงวดแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของปัจจัยมหาภาคนะครับที่หนุนในเรื่องของตัวภาพรวมของการลงทุนทีนี้ตลาดเนี่ยที่มันรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับจากข้างล่างที่1580ซึ่งตั้งแต่ตอนที่ตลาดมันตกลงมาจากไอ้ตัวของวิตกภัยสงครามนะครับแล้วออกรายงานเนี่ยเรียกซื้อหุ้นไปแล้ว2 ตอนนะครับหุ้นที่เป็นกลุ่มทั้ง outperform แล้วก็หุ้นที่ดูจาก management guidance นะครับซึ่งส่วนใหญ่จริงๆก็ยังคงถือว่าแข็งกว่าตลาดนะเพียงแต่ว่าในรอบนี้เองเนี่ยเราคงต้องหาหุ้นที่มันน่าจะรีบาวด์เป็น V shape ละนะฮะซึ่งในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยที่เราคัดขึ้นมานะเราคงจะดูจากเรื่องของตัวความลงแรงของราคาหุ้นนะครับเป็นหลักในช่วงที่ผ่านมาตอนที่ตลาดมันร่วงลงมานะครับจาก1718ลงมา1580เนี่ยมีอะไรบ้างที่มันลงมามากกว่า 8% ผมว่ามีเยอะนะครับแล้วก็ยังรีบาวด์ขึ้นไม่ไกลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาประกอบก็คือว่าไอ้ที่มันไม่ขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับมันอาจจะฟื้นช้าอาจจะเป็นเพราะไอ้ตลาดมองขาดอยู่แล้วว่ามันมีผลกระทบกับในเรื่องของภาวะต้นทุนอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาด้วยว่าไอ้หุ้นที่มันมีโอกาสจะถูกซื้อคืนด้วยพื้นฐานที่มันมีความสามารถในการหลบผลกระทบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วอิมแพคมันไม่ได้มากจากไอ้ตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นทางเลือกได้นะเราก็เลยลองคัดหุ้นออกมาเนี่ยนะครับเป็นเอพิโซดที่3ละหลังจากที่เราเรียกซื้อหุ้นมาตั้งแต่ที่ตอนหุ้นตกจากตัวของภัยสงครามเนี่ยนะครับรอบเนี้ยนะหุ้นที่เราบอกก็มีอยู่ประมาณสัก10 ตัวจริงๆมันก็มีอีกเยอะนะในแอปเพนดิกยังไงก็ลองไปไล่ดูก็ได้นะครับว่าในแอปเพนดิกมีอะไรบ้างที่นักลงทุนสนใจนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราพูดถึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช้อยส์ได้สำหรับเรื่องการหุ้นที่มันหาหุ้นที่มันจะรีบาวด์เป็นรีคัฟเวอรี่เป็น V shape แบบเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าถามว่ามันมีอะไรบ้างที่ติดอยู่ในไครเทเรียตรงนี้ของเราที่เรามองว่ามันน่าจะเล่นได้นี่ก็จะมีอย่างพวกตัว SCB 2นะครับ IVL อะไรพวกเนี้ยนะ WHA สบงสบายนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นนะที่เราหยิบขึ้นมาแล้วกันนะครับสำหรับไอตัวของทางเลือกในการหาหุ้นที่มันจะรีคัฟเวอรี่ในรอบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียตอนที่3ของทางกลยุทธ์โอเคกลยุทธ์ในที่นี้ครับเทคนิคค่ะครับสำหรับตัวเทคนิคอลก็จะมาเป็นการมองหุ้นครับตัว10ตัวเนี้ยนะครับที่ฝั่งรีเสิร์ชหรือเราเลือกมานะครับ10ตัวเนี้ยทรงมันจะเป็นยังไงแล้วตัวไหนมันจะมีโอกาสขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับก็โดยรวมเนี่ยทั้ง10ตัวเนี่ยก็ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์การลงโดยเฉลี่ยจากพีคเนี่ยนะครับก็โดยเฉลี่ยคิดว่ามันมีเกินระดับประมาณ 15-20% บางตัวมัน 25% ด้วยซ้ำไปนะครับและขณะที่10ตัวนี้นะครับถ้าดูจากในแง่โครงสร้างคือมันมีการยืนนะครับในรอบ1สัปดาห์คือไม่มีการทำโลใหม่แล้วนะเป็นการซาเวยออกข้ามยังก็ขอจะแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับกลุ่มแรกผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มเด็ดนะครับก็คงจะไม่ใช้เวลานานแหละนะครับในการขึ้นมาเพราะว่ามันเริ่มเข้าไครเทเรียไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าปิดขึ้นมานะครับเหนือวีคไฮนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายวอลุ่มมันกำลังกลับตัวนะครับอินดิเคเตอร์ในภาพที่เป็นไลน์60 นาทีต่างๆมันมีการกลับตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับวันนี้ก็เลยจะขอเลือกเป็น
ตัวที่น่าจะมาก่อนเพื่อนเลยนะครับก็ผมคิดว่าคุณจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวลีดในตลาดเซกเตอร์นะครับอย่างตัวแบงก์ก็มีคิดว่า SCB น่าจะเป็นตัวที่นำมานะครับนิคมก็จะเป็นตัวอมตะนะครับส่วนตัวปิโตรเคมีก็จะเป็นตัว IVL นะฮะส่วนกลุ่มที่2นี่จะเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นยืนมาตลอดนะแล้วก็รอจังหวะเท่านั้นเองนะครับถ้าจังหวะมาตลาดได้ก็น่าจะมีการกลับตัวนะครับกลุ่มนี้จะมากหน่อยนะครับหลักๆก็จะมีเช่นหุ้นโมโนซีวิลทรูเอสเอลีโอนะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าอาจจะปิดไม่ค่อยสวยหน่อยก็จะรอดูลักษณะของการขึ้นมารอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสบายแล้วก็เอ็นแคปก็ถ้าวันนี้ราคาหุ้นทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันเริ่มยืนแล้วก็เริ่มกลับตัวเป็นบวกได้เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นก็จะมีโอกาสการฟื้นตัวขึ้นไปตามตลาดได้เช่นกันครับผ่านครับกุยดันเซียค่ะค่ะสำหรับเซนติเมนต์ตลาดก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่ในโซนเซียอยู่นะคะมาร์ทวับปรับตัวขึ้นมา2แต้มจาก38คะแนนเป็น40คะแนนก็หนุนโดยตลาดความผันผวนที่ลดลงนะคะแล้วก็บูทูแบร์ที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากโลว์วาวแล้วก็โมเมนตัมสเตรงอินเด็กซ์ก็เริ่มทรงตัวได้นะคะเราก็มองว่าเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยหลอดต่อจากนี้ไปน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะถ้าเผื่อกลับไปเทียบเอนไวรอนเมนต์ตลาดช่วงนี้กับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้จะคล้ายกับช่วงปี1990ช่วงสงครามอิรักกับคูเวตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อินฟลักชันที่สูงเกิน 5% นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตลาดปรับตัวลงมาจากพีคเดือนกรกฎาคม1990ไปทำโลตอนเดือนออกตุเบอร์1990นะคะก็ใช้เวลารวมการปรับฐานเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วก็ดีกรีการปรับลงอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะซึ่งรอบนี้ตลาดหุ้นเดเวลอปส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงจากไฮเมื่อช่วงต้นปีมาแล้วเกือบ 20% ในหลายๆตลาดเลยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ย price in ปัจจัยพวกนี้ไปมากแล้วนะคะถ้าสถานการณ์มาชัดเจนขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้ค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นฟันดาเมนทัลนะคะ residential property ค่ะครับสำหรับ residential property วันนี้เราก็มีรายงานจากทาง area นะครับผมก็ area เนี่ยได้ประกาศว่ามีการเปิดตัวในเดือนเฟบนะครับกว่า 8,200 โครงการนะครับก็เพิ่มขึ้น 11% มันออนมันนะครับรอบนี้นำโดยโครงการคอนโดที่เป็นเขาเรียกว่า affordable นะครับผมก็คอนโดเนี่ยเปิดตัวกว่าเกือบ 7,000 ยูนิตเลยนะครับผมก็เรียกว่าสูงสุดมาตั้งแต่มีโควิดมาเลยนะครับเพิ่มขึ้น 24% มันออนมันรอบนี้ก็นำโดยโครงการระดับราคาประมาณ 1-2 ล้านบาทนะครับคิดเป็นประมาณ 51% ของ51% ของ total โครงการคอนโดลอนช์เลยนะครับผมสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวนะครับรอบนี้เปิดตัว750ยูนิตนะครับลดลง 32% มันออนมันโครงการทาวโฮมเนี่ยทาวเฮาส์นะครับเปิดตัว530โครงการนะครับลดลง 25% มันออนมันสำหรับรอบนี้นะครับถ้าดูเปอร์เซ็นต์โดยรวมนะครับก็คอนโดเนี่ยเปิดตัวกว่า 85% นะครับตามมาด้วยบ้านเดี่ยว 9% ทาวน์เฮาส์ 6% นะครับผมสำหรับเนื่องจากคอนโดรอบนี้มันมีการเปิดตัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ average unit price ของเราเนี่ยตกไปอยู่ที่ 2.2 ล้านบาทต่อยูนิตนะครับผมก็ลดลง 40% มันออนมันนะครับสำหรับ take up rate รอบนี้เนื่องจากไอ้ราคาคอนโดรอบใหม่ที่มันเปิดตัวค่อนข้างต่ำเนี่ยทำใหแล้วก็เห็นดีมานด์กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณ 52% ประกาศในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 18% ในเดือนก่อนนะครับผมซึ่งก็เรียกว่าเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างกลับมาในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ภาพของtake up rate หรือว่าตัว launch เนี่ยเราคาดว่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับไปถึงเดือนมีนาคมซึ่งเราคาดว่าปีนี้ในไตรมาส1เนี่ยจะเรียกว่าเห็นการเติบโตทั้ง pre-sale ทั้ง launch มาในกลุ่ม residential property ก็ว่าได้เลยนะครับนะครับสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเห็นนะครับก็คือว่าราคาของการเปิดตัวโครงการในเดือนเฟบเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราเห็นว่าตรงนี้มันจะส่งผลต่อให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cost push ที่ทำให้ราคาต้นทุนอะไรต่างๆมากขึ้นเราเห็นว่าจะมีการปรับตัวโครงการราคาเปิดใหม่ขึ้นตรงนี้นะครับเรามองว่าตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อดีมานด์ของผู้ซื้อในข้างหน้าได้นะครับผมเราจึงมามองว่าท็อปพิกของเราเนี่ยเราจะยังคงให้เป็น2ตัวนะครับก็คือ Land and House AP เป็น Conservative Plan แล้วก็เป็นคนที่สามารถส่งต่อ Pass on ตัวพอสต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับผมสำหรับ Residential Property มีเท่านี้ครับผ่านต่อได้เลยครับ Agro Food ค่ะ
ในเปเปอร์ Grow Food วันนี้นะครับก็คงพูดเรื่องตัวถั่วเหลืองนะฮะทีนี้เนี่ยภาพสำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยเรามองยังไงเราคิดว่าตัวราคาถั่วเหลืองโลกเนี่ยน่าจะอยู่ในภาพที่เป็นขาขึ้นนะฮะเราให้กรอบเนี่ยประมาณสัก17-20เหรียญต่อบูเชลในครึ่งปีแรกคงจะมีอยู่2เรื่องนะฮะอันแรกก็คือเป็นเรื่องตัวลานินญาที่น่าจะเห็นผลกระทบกับครอปของตัวอเมริกาใต้รอบนี้นะฮะที่จะออกมาประมาณช่วงเมษากับพฤษภาคมนะฮะนั่นคือประเด็นแรกอันที่2ก็คือว่าตัวที่เป็นตัวซ้ำแล้วก็กระแทกในแง่ของตัวราคาซอฟต์คอมมูนิตี้รวมถึงตัวราคาถั่วเหลืองให้ขึ้นด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตัวสงครามนะฮะระหว่างตัวรัสเซียกับทางยูเครนนะฮะที่เราไม่รู้ยังไงต่อนะฮะแต่เรามองว่าถ้าเกิดยืดเยื้อไปยังไงก็ตามเนี่ยจบภายในครึ่งปีแรกเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยน่าจะทำให้ตัวราคาถั่วเหลืองโลกเนี่ยน่าจะพีคในครึ่งปีแรกที่17-20นะฮะก่อนที่จะอ่อนตัวลงในครึ่งปีหลังที่เรามองว่าน่าจะลงไปอยู่ในกรอบประมาณสัก13-15เหรียญต่อบูเชลนะครับภาพสำหรับปีนี้ทั้งปีเนี่ยตัวราคาหมูจีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ตัวลานินญาเองเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยในแง่ของ probability เราคิดว่าน่าจะวีคลงนะถ้าดูจากที่เราเห็นถึงประมาณปลายปีแล้วเนี่ย pop มันจะลงไปเหลือประมาณสัก 40-45% นะเทียบกับตัวภาวะที่เป็นนูโทจะใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเราคิดว่าครึ่งปีหลังไม่น่าจะเห็นในแง่ของตัวราคาถั่วที่ทำ new high ขึ้นไปอีกนะฮะนั่นคือที่เรามองเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพเนื่องจากว่ามันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกในแง่ตัวราคาถั่วเหลืองโลกมันจะผันผวนมันจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรามองรอบนี้เนี่ยเราไม่เล่นสำหรับคนที่เป็นออยซอยควาเชอร์อย่างเช่นตัว TVO เองนะทุกรอบเนี่ยทุกรอบถ้าเกิดราคาถั่วต่ำค่อยๆไต่ขึ้นไปในระดับที่สูงเนี่ยภาพของตัว Gross Margin ของตัวผู้ประกอบการที่เป็นตัวควาเชอร์มันจะดีขึ้นนะฮะในเรื่องการจัดการ Inventory เองในเรื่องการจัดการตัวต้นทุนหรือเป็นต้นแต่ภาพตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ราคาถั่วมันพีคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีขึ้นขึ้นลงๆที่เป็นซิกแซกตรงนี้เนี่ยจะยากกับการที่จะจัดการในเรื่องตัว gross margin แล้วก็ตัวต้นทุนนะฮะเพราะนั้นเรามองว่าอย่างเก่งนะฮะในแง่ของตัว margin ของตัว TVO เองเนี่ยทำได้อย่างมากเราคิดว่าก็คือทรงๆไม่เทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสะท้อนในเรื่องของการผ่านไอ้ตัวต้นทุนถั่วที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยไปที่ราคาขายณปัจจุบันให้กับอย่างผู้ประกอบการที่ทำปศุสัตว์เองหรือว่าคนที่ทำฟีดเองเนี่ยเราคิดว่าผ่านไม่ได้ 100% แน่นอนในสถานการณ์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าในแง่ของตัว crushing margin ที่เป็นตัวซอยบีนมีลหรือว่าตัวกากถั่วเหลืองเองเนี่ยเราคิดว่ายังเห็นภาพที่เป็นติดลบอยู่แล้วก็ภาวะที่มันกระชากขึ้นแรงๆเราคิดติดลบเยอะขึ้นเราเห็นชัดเจนก็คือตัวmargin ที่เป็นตัว crushing ของตัวมิลเนี่ยในประเทศจีนเองผู้ประกอบการที่เป็น crusher เองเนี่ยติดลบเยอะขึ้นในช่วงที่ราคาถั่วมันสไปค์ขึ้นไปแรงๆนะฮะในทางกลับกันเนี่ยตัว margin สำหรับตัวออยล์หรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยน่าจะทำตัวสถิติได้ดีเรื่อยๆภาวะที่ตัวออยล์เองเนี่ยทำสถิติในแง่ของตัวสต็อกต่ำสุดในรอบสัก20ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวน้ำมันปาล์มเองน้ำมันถั่วเหลืองเองแล้วก็สงครามยูเครนกับรัสเซียรอบนี้เองเนี่ยมันส่งผลให้ตัวสต็อกของตัวน้ำมันที่เป็นตัวซันวีเนี่ยหรือว่าตัวน้ำมันทางตะวันเองเนี่ยมันลดลงมันเลยไปดึงในแง่ของตัวราคาน้ำมันพืชทั่วโลกเนี่ยขึ้นหมดทุกประเภทเลยนะฮะตัวเลขของ USA ที่ออกมาเดือนมีนาคมนี่ยังเป็นบวกนะฮะเพราะว่ามีการปรับสต็อกของตัวอเมริกาลงแล้วก็ของตัวอเมริกาใต้เนี่ยปรับลงต่อนะฮะเขาปรับสต็อกของอเมริกาเนี่ยลง 12% นะฮะแล้วก็ปรับของสต็อกของตัวโลกเนี่ยปรับลง 3% เขาปรับproduction ของตัวบราซิลอาร์เจนตินาลงคัดสต็อกของตัวบราซิลอาร์เจนตินาลงเหมือนเดิมเรื่องแรงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตรงราคาถั่วเหลืองโลกเนี่ยไปพีคที่ประมาณ 17.06 เหรียญต่อบูเชลนะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนมีนาคมแล้วตอนนี้มันย่อลงมาเหลือ 16.7 ตลาดก็ดูแล้วยังงงๆอยู่ว่าจะไปทางไหนต่อแต่เราคิดว่าน่าจะยืนในกรอบตรง 17-20 อ่ะได้ถึงกลางปีนะฮะนี่คือมุมที่เรามองนะฮะเราเห็นสัญญาณลบอันนึงก็คือในแง่ดีมานด์จากจีนที่ซอฟต์ลงผู้ประกอบการทำแบบการสวิชในเรื่องของการใช้ตัวกากไปทำประเภทอื่นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในแง่ของตัว crushing margin ดูซอฟต์ลงนะฮะเพราะนั้นโดยรวมเราก็ยังโฮ TVO เหมือนเดิมนะเราคิดว่าปีนี้ถึงแม้ว่าตัวกำไรตัว gross margin มันจะนิ่งๆแต่มันก็ยังน้อยมันก็ deliver ในแง่ตัว yield ได้ประมาณสัก 6% นะก็ยังดูโอเคนะเพราะนั้นก็คือถือรับปันผลนะครับสำหรับตัว TVO นะครับผ่านไปที่คนต่อไปเลยครับ IP ค่ะครับวันนี้นะครับเรามีอัปเดตตัว Inter Pharma นะครับเรามองว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยจากเนี้ยน่าจะเอาผู้ฟอร์มตลาดได้ดีนะครับเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยเนี่ยตลาดจะเริ่มมองในส่วนของตัวเอาลุกกำไรปีเนี้ยที่เติบโตมากกว่า 80%
10% year on year นะครับโดยจากทั้งตัวธุรกิจหลักนะครับที่เขาไปซื้อพวก Modern Pharma แล้วก็ตัวโรงงานที่อยุธยามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว New S Curve ด้วยนะครับที่จะมีการซื้อหลักฟอร์มาซีมาอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอัพไซด์ไปอีกประมาณสัก 15-20% นะครับเนื่องจากว่าประมาณการที่เราทำเนี่ยตรงนี้มันยังต่ำกว่าตลาดอยู่นะครับต้นรายได้ที่เราทำประมาณ 1,800 ล้านเนี่ยต่ำกว่าตลาด 1,500 ล้านนะครับต่ำกว่าที่บริษัทคาดไว้ที่ 1,800 ล้านตรงนี้ดิสคาวต์อยู่ประมาณสัก 15% นะครับแถมตัวมาร์จิ้นเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะดูดีขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหลักฟอร์มาซีที่ซื้อเข้ามาเนี่ยน่าจะมีการขยายแผนจากประมาณ22สาขาเป็นประมาณ40สาขาในปีนี้นะครับก็ถือว่าเอ็กซ์ซีพอสมควรนะครับพร้อมทั้งจะมีการบริหารพวก efficiency ของตัวต้นทุนที่มากขึ้นนะครับหลังจากที่ซื้อเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัด product mix ใหม่แล้วก็การสร้าง synergy กับ product ที่ IP ทำอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของแผนการเติบโตระยะยาวนะครับถ้าเราดูแผนที่เขาเปิดมา5ปีเนี่ยเติบโตเฉลี่ยได้ระดับประมาณสัก 40-50% ต่อปีเลยถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับตัวเพียร์นะครับแล้วก็ขณะที่เรามาดูที่ราคาหุ้นเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก 17% จากจุดพีคเมื่อประมาณวันที่2กุมภานะครับส่วนทางกับงบที่มันออกมาดูดีแล้วก็เอาลุคที่ดูดีด้วยนะครับดังนั้นเรามองว่าตัว IP เนี่ยเป็นโอกาสที่จะช้อนซื้อนะครับตัวราคาเป้าหมายอยู่ที่26บาทนะครับผ่านต่อได้เลยครับเดลพอร์ตค่ะครับรอบนี้เราก็มีการปรับหุ้นตัวหนึ่งนะฮะก็คือเอาตัวสพออกตัวที่เอาเข้าแทนรอบนี้ก็จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะครับเรามองในเรื่องของตัวearning growth ของเขาเนี่ยน่าจะโตได้ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับประมาณสัก20 เยียร์แล้วก็ PE ของหุ้นก็ยังไม่ได้แพงมากนะแค่เท่ากับค่าเฉลี่ย5ปีในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นเองที่ประมาณสัก30เท่านะครับต่อเลยครับต่อไปเป็นนิกเน็ตนะคะ CPO ค่ะค่ะเมื่อวานเรามีจัด call กับทางทีม CPO นะคะรวมmessage เนี่ยยังถือว่าค่อนข้าง positive in line กับที่เรามองเอาไว้นะคะไฮไลท์หลักๆเลยก็คือว่า year to date เนี่ย same sales growth ยังเป็น positive high single digit นะคะหลักๆ traffic ดีขึ้นอันที่2 margin เนี่ยยังถือว่า manage ได้นะคะถึงแม้จะเห็นราคาวัตถุดิบแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาประเด็นที่3ก็คือว่า seven delivery เนี่ยยังถือว่ายังดีอยู่นะคะแล้วก็ยังช่วย drive ticket size ของ7-11 อย่างต่อเนื่องนะคะโดยรวมเนี่ยเราก็ยังมั่นใจกับการเติบโตปี2022กับทาง CPO นะคะก็ยังแนะนำ buy CPO ที่ target price 79บาทค่ะผ่านค่ะ GoFood ค่ะในส่วนสนิปเป็ดของตัวAgrofood นะครับก็รัฐบาลเองเมื่อวานมีการประชุมนะฮะในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะก็มีการเสนอในเรื่องของการชะลอที่มีการมาตรการบังคับใช้ที่จะต้องนำเข้าข้าวสาลี1ส่วนนะฮะผู้ซื้อเนี่ยจะต้องซื้อข้าวโพดเนี่ย3ส่วนในประเทศมาตรการนี้ตอนนู้นคงจำได้ว่ามันออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ที่เป็นชาวไร่ข้าวโพดโดยที่รับประกันที่ราคาแบบ50นะฮะก็จะมีมาตรการนี้มาเป็นตัวเสริมแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ข้าวโพดมันขึ้นมาเยอะมากเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมันไปพีคที่ประมาณสัก 12.9 บาทต่อโลซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะทีนี้เราเห็นสัญญาณของตัวราคาข้าวโพดเนี่ยเริ่มค่อยๆชะลอตัวลงละเราคิดมาตรการนี้จะส่งผลให้ราคาข้าวโพดในประเทศเนี่ยเริ่มดรอปลงเพราะฉะนั้นคนที่นำเข้าข้าวสาลีก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อข้าวโพดในประเทศละสำหรับมาตรการ3-1นะฮะก็ตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัว livestock operator นะครับก็ในกลุ่มเรายังเลือกตัว GPT เป็น top pick นะฮะแล้วก็ second tier ยังเป็น CPF กับตัว TFG นะครับผ่านไปที่คนต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้รีเสิร์ชเท่านี้ค่ะ